ผยตัวตนที่แท้จริงของนางเอกสุดฮอตเป็นคนเรื่องเยอะรู้แล้วอย่างอึ้งเป็นมิสทีนไทยแลนด์ประจำปีพ.ศ. 2547และยังมีผลงานการแสดงอีกมากมายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเกรทแก่นก้าวด้วยเสียงก้าวและหากใครได้ติดตาม Instagram ของสาวเกรทนั้นจะได้เห็นว่าเธอมักจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆในชีวิตอยู่บ่อยครั้งภาพลักษณ์ของเกรทนั้นภายนอกดูสวยสง่าและเป็นลูกคุณหนูและล่าสุดเจ้าตัวนั้นก็ยอมรับแบบไม่อายถึงเรื่องนิสัยความเยอะและความเป็นคนอยู่ยากกินยากนอนยากของตัวเองในรายการคับไฟเดย์ให้ได้ฟังกันว่านัดเที่ยงต้องเป็นเที่ยงเพราะหนูต้องกินข้าวตอนเที่ยงหนูจะไม่กินข้าวตอน 11:45 หรือตอนเที่ยงครึ่งหนูจะกินข้าวตอนเที่ยงตรงดำน้ำคือดำน้ำต้องนอนตั้งแต่4ทุ่มแล้วมาตื่นตอน6โมงเช้าเพื่อตื่นไปดำน้ำเอาแสงแรกที่น้ำใสที่สุดในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงหนูเป็นคนเยอะมากกินยากอยู่ยากนอนยากนอนก็ต้องมืดสนิทมีอะไรโผล่มานิดหนึ่งไม่ได้ห้ามมีเสียงอะไรเลยสักนิดเดียวเพราะนิดหนึ่งหนูก็ตื่นไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนยากมากและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ